มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระราชินีทรงแสดงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบเมื่อวันที่9ธันวาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC0 หมายเลขเรือ THA72 ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติภูเก็ตคิงคัพรีกัตต้าครั้งที่35ประจำปี2566ที่หาดกะตะตำบลการณ์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยที่เรือ THA72 สามารถเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในการแข่งขันทั้ง2รอบของวันนี้โอกาสนี้นะคะพลตรีสุรเทพหนูแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายก่อเกียรติสุพลพงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค8พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4พลเรือโทสุชาติธรรมพิทักษ์เวชผู้บัญชาการทัพเรือภาค3พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นายมนชัยตะโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตพร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตต่อมาเสด็จเข้าสู่ห้องรับรองโรงแรมบิยอนกะตะโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรื่องศักดิ์คงเดชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพลตรีธนัชฉิมพาลีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41พลเรือตรีผู้ชงรอดนิกรรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายเควินโรเบิร์ตประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิตติมศักดิ์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จออกจากห้องประทับรับรองโรงแรมบียอนกะตะเพื่อประทับเรือ RIB เสด็จไปยังเรือใบ THA72 และส่งร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC0 ใช้เวลาแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาทีเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทรงประทับเรือ RIB ไปยังบริเวณชายหาดกะตะและเสด็จไปยังบริเวณที่ฉายพระฉายาลักษณ์ณบริเวณชายหาดของโรงแรมเพื่อทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะนักกีฬาเรือใบ THA72 และคณะทำงานภูเก็ตคิงคัพรีกัตต้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประทับรับรองและทรงประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยและในเวลา 15:00 นของวันเดียวกันเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติภูเก็ตคิงคัพรีกัตต้าครั้งที่35ประจำปี2566ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ